พี่ชายเป็นไงอะไรอะไรอ๋อข้าคืออิดเป็นตัวตลกนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับรายการที่สยองขวัญที่จะพาคุณไปสร้างตัวละครตลกที่มาจากแนวละครเรื่องมันเรียกละครป่าวะมันต้องเรียกหนังภาพยนตร์เรื่องอิดทีอิดใช่หนังอะไรวะหนังผีเมื่อกี้จะบอกหนังโป้แล้วหนังผีเออพี่ชั้นไปดูมาวันนี้โคตรสยองเลยใครที่ยังไม่ดูนะครับก็แนะนำให้ไปดูได้เลยนะครับผมโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเชียร์สร้างตัวตลกเชียร์ไม่ได้ดูนี่เชียร์คงงงแน่เลยโอเคครับก็อย่างที่พี่ชั้นเปิดรูปให้เห็นดูจำได้ใช่ไหมหนึ่งสองสิบนาทีนะมึงสองอะไรวะสิบนาทีหนึ่งสองซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับก็รองเท้าของเจ้าตัวตลกจะเป็นสีแดงขำแป๊บคือมันเป็นเรื่องที่แบบสยองขวัญมากๆเลยครับมันไม่เหมือนผีอ่ะมันเหมือนปีศาจใครที่ดูแล้วคิดแบบผมบ้างครับแล้ววันนี้ผมก็เจอ FC ด้วยนะเออบอกเลยว่าเจอ FC น่ารักมากๆเลยครับอยู่ดีๆก็ขอถ่ายรูปนะครับทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยผมไม่รู้จักคุณน่ะไม่ใช่ FC เขามาขอถ่ายรูปเออก็ดีเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงความกล้าออกมาว่าเออกล้าถ่ายรูปกับพี่แชมป์นี่ครับเพราะว่าปกตินี่มีคนเห็นหน้าพี่แชมป์ก็ไม่กล้าถ่ายเลยครับเพราะว่าเหมือนโจรกลัวจะมาจนไอ้ปล้นอะไรปล้นใช่กลัวจะมาปล้นทุยจะบ้าเหรอเขาอาจจะแบบเฮ้ยพี่แชมป์หล่อเกินไปหรือเปล่าวะเลยไม่กล้าอะไรเงี้ยเชียเอออาจจะแบบหล่อเกินอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่คนหาเลยตัวโอยอวยตัวเองชิบหายเลยพี่แชมป์ถ้าเกิดมันไม่เหมือนจะเป็นอะไรมั้ยเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่เชียร์ไม่ได้ดูหนังอ่ะก็ถือว่าแล้วแต่เชียร์ดูแบบตามพี่แชมป์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วนะครับทําเองเลยดีกว่าทำเองเลยเหรอผ่านไป1นาทีแล้วนะครับก็ตัวตลกนี่จะเป็นตัวตลกที่ไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่ว่าในเรื่องนี้มันน่ากลัวมากผมบอกตรงรักจริงเบอร์นะครับมันน่ากลัวแบบค่อนข้างที่จะติดอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของหนังในเดือนนี้ก็ได้นะครับหนังเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะครับถ้าเกิดใครแบบคอสยองขวัญ นี่แนะนำเลยให้ไปดูนะครับไม่งั้นแชมป์อะไรคือคอสยองขวัญคอฮอร์เรอร์หมายถึงคอหนังแบบฆาตกรรมหรือว่าแนวสยองขวัญไงเออมันต้องแบบนั้นดิคือเสื้อเขาออกฟูๆนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดทำฟูๆนี่คงไม่ทันแน่เลยฉะนั้นเนี่ยผมควรคิดเตอร์ครับโอเคทำหน้าทันหรือเปล่าวะเออกลัวทำหน้าไม่ทันครับเฮ้ยเชียคิดว่าเชียจะทำทันหรือเปล่าฮะทำทันปะนี่บอกเลยนะว่าไอตัวเนี้ยมันตัวใหญ่มากๆคือถ้าเกิดว่าสร้างใหญ่แล้วมันไม่ทันนี่คือเสียเปรียบมากเลยนะเชียแล้วถ้าจะสร้างเล็กๆอ่ะไหนเชียอ๋อมันตัวอะไรวะเนี่ยนั่นบอกทีว่านั่นคือตัวตลกใช่แล้วจริงอ่ะโอ้ my god โอเคปุ๊บอันนี้คือชุดของมันนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสีแดงอันนี้ตรงกลางว่าเออมีตรงกลางอยู่ไหมสีแดงตรงนี้เป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวผมทำประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะอันนี้จะเป็นฟูๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือมันฟูจริงๆเว้ยนะใครที่ไปดูมาก็จะรู้เลยว่าแม่งโคตรฟูไอ้เหี้ยคนหาเลยโคตรฟูเลยนะครับปลอกคอฟูมากนะครับนี่ปลอกคอปึ๊บปลอกคอมันจะฟูออกมามันจะเป็นคล้ายๆแบบยุคสมัยเก่าอะครับผมจะอธิบายยังไงดีวะไอ้ที่มันฮะไม่มันเก่ากว่านั้นอะเชียเก่ากว่านี้เออเก่ากว่านั้นอีกอ่ะคิดดูอ่ะชิบแล้วก็แบบนี้อ่าฮะนี่ครับนี่ตัวตลกที่เขาอะไรตัวตลกที่ประเทศนอกที่เคยเห็นนะที่เขาแบบทำลูกโป่งอ่ะใช่ตัวตลกแบบนั้นแหละถูกต้องแต่ว่าตัวตลกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังมันดูไม่น่าดูเหมือนตอนที่เป่าลูกโป่งอ่ะดิมันน่ากลัวมากไม่มีฟันแหลมๆเนาะใช่แล้วมันฆ่าคนได้ไหมฆ่าคนด้วยฆ่าใครอ่ะ
ฆ่ามึงอะไรนี่บ้าเขาก็ฆ่าคนนี่แหละเชียร์แต่หน้าเขาจะขาวๆนะทาพอนก็เชียร์แล้วหน้าขาวๆทำไงดีวะเนี่ยหน้าขาวถ้างั้นผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นเอ้ยนี่ต้องเป็นหน้าตามบล็อกเลยแล้วกันนะครับหน้าตามบล็อกเยี่ยมหน้าตามบล็อกไงงงไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับคืออ๋อว่าแล้วทำไมถึงมันไม่ตรงว่าแล้วทำไมถึงเจ้าไม่ตรงเพราะเจ้าไม่ตรงไงล่ะหัวมันจะออกแบบเป็นรูปไข่ๆหน่อยเว้ยงงไหมชืดชืดแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะทันมั้งหัวนี่หัวเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหัวเป็นสีน้ำตาลปะพี่ช้ำลืมปะสีดำนี่แล้วแขนมันจะแขนมันไม่รู้ดิแขนผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นถุงมือสีขาวก็เป็นได้คือเอาง่ายๆคือแม่งหน้าขาวด้วยประเด็นนะครับตัวตลกหน้าขาวฟันนี่แบบน่ากลัวมากๆครับฟันเขาจะออกเหลืองๆเหมือนขี้ใช่ฟันเหลืองถูกต้องนี่ฟันเหลืองฮ่าฮ่าผมจะให้เขาฉีกปากออกนะครับคือน่ากลัวจริงเลยหนังเรื่องนี้กูไม่ได้สปอยนะพูดจริงเลยหนังเหี้ยเลยโคตรน่ากลัวเลยครับโอ้โหเชียร์รู้จักคำว่าสปอยไหมรู้จักมันแปลว่าอะไรคืออะไรไม่รู้อ่ะเอาอะไรคืออะไรสปอยหมายถึงว่าพูดก่อนในเรื่องที่เราจะดูไงจะดูไม่ใช่ยังไม่ยอมนะไม่กินอะไรวะมึงพลาดอะไรของมึงพลาดอะไรฮะเชียร์นี่ก็ข้างในปากนะครับคือมันจะเป็นมีฟันหลายชั้นมากเดี๋ยวผมทำลิ้นก่อนนะครับคือมีหลายชั้นจริงเว้ยฟันมันแบบโอ้โหนี่มึงฟันมันเหมือนมันไม่ใช่หนังผีครับมันเหมือนหนังเขาเรียกว่าฆาตกรรมหรือว่าหนังปีศาจมากกว่านะครับไม่เหมือนหนังปีศาจเอาง่ายๆนะเออถ้าเมาจับมุมล่างก็จะเห็นฟันหลายๆชั้นนะครับผมโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ดีไม่ดีเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ซ่อนฟันไว้ซ่อนฟันไว้ซ่อนฟันเยี่ยมครับผ่านไป6นาทีแล้วครับผมใช่ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะจ๊ะนี่แล้วก็เอาอะไรนะสีดำๆมาปิดก็ได้ครับได้เหมือนกันสีดำๆมาปิดชึบ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 ฮะเรียบร้อยครับผมผ่านไป7นาทีแล้ว3นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนปากของเจ้าตัวตลกนะครับ1 2 3รู้สึกเหนื่อยฮะรู้สึกเหนื่อยละทำไมอ่ะมันโอเคครับแล้วทีนี้ตามันเอาสีส้มๆครับคือตามันส้มเลยเว้ยคือโอ้แม่งกูดิทำไมกูยังกลัวอยู่วะนี่ครับตาของมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีตรงสีดำๆนิดนึงอ่ะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะปูผมเลยนะครับผมแล้วผ่านไป7นาทีเหลืออีก2นาทีเท่านั้นครับทันหรือเปล่าทันมั้งฮะพี่เชียร์น่าจะทันนะพี่ก็น่าจะทันแล้วเหมือนกันผมเป็นสีน้ำตาลนะครับขอเป็นหยุยหยุยหน่อยแล้วกันขอเป็นผมหยุยหยุยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหยุยหยุยอ่ะผมคือผมแม่งเยอะมากไม่เห็นสีขาวเลยครับเฮ้ยโอ้โหไม่ก่อนเดี๋ยวเป็นภาษาไทยโอ้เชียร์โคตรขี้โกงเลยพี่ชัมจะต้องมาปรับเวลาด้วยเนี่ยนะครับนี่เชียร์ดูดิหันมาดูแป๊บหนึ่งก็ได้เป็นไงแอนาเบลแอนาเบลเนี่ยนะโอเคครับเชิบเชิบแต่ว่าผมต้องปูต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องปูทางให้มันสวยๆก่อนให้มันเหมือนหน่อยหัวตรงนี้มันอาจจะเถิกๆหน่อยขึ้นมาครับแต่ไม่เป็นไรช่างแม่งอะไรเชียร์มองอะไรมองอะไรวะฮะ
ตอนนี้ยังไม่มีมือนะครับผมยังสร้างมือไม่ทันเลยคิดดูคือมันตัวใหญ่มากมา10นาทีใครจะทันใครจะทันฮะใช่ไม่ทันใช่เหรอทำไมถึงเชียร์คิดว่าเชียร์ไม่ทันเนาะทำไมเชียร์ไม่ไปถึงโอ้โหเหลือ9คือแบบแม่งเดี๋ยวนะเอาเป็นเลือดแทนได้ไหมนะครับใส่เป็นเลือดแทนนะครับเป็นหัวกะโหลกที่แบบมีเลือดผ่าข้างในดีกว่าอันนี้คือสมองครับฮะประมาณนี้ไอ้ยะน่ากลัวใช้ย่อยนะครับแล้วก็สมองไหลตรงนี้แล้วก็ทำเป็นมือครับเฮ้ยพี่แชมป์จะทำเหมือนหนูใช่เลยอ่ะสมองไหลอ่ะเฮ้ยอะไรวะสมองไหลมันต้องทำอยู่แล้วไอ้บ้านะครับแล้วก็ถุงมือเดี๋ยวถุงมือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไม่ทันจริงๆด้วยไม่ทันจริงๆด้วยป่ะนะครับก็เสร็จเลยฮะแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วใช่หมดเวลาเลยครับ หมดเวลาแล้วเชียร์โอเคครับผมก็ มาดูครับว่าตัวตลกของใครจะน่ากลัวที่สุดนะครับก็นี่คือตัวตลกของเจ้าอิดนี่ครับในหนังเรื่องอิดนี่ครับผมพี่ช้างมันต้องน่ากลัวด้วยหรอน่ากลัวด้วยมันเป็นหนังผีเว้ยไอ้เสียสร้างอะไรวะเนี่ยฮะตัวตลกเหมือนโดนเลมอนเลยวะโอเคครับผมก็มาดูส่วนข้างหลังของเจ้าตัวตลกนะครับของลุงเชียร์ก็จะเป็นสีชมพูนะครับเอ้ยรองเท้าแบบนี้ใช่ถูกเลยไอ้เชียร์ถูกตรงรองเท้าเออนะครับชุดยังไม่ถูกหัวหลอนมากมึงบอกไม่น่ากลัวนี่หัวหลอนมากเลยนะจมูกเอ้ยผมขอเสริมจมูกด้วยนะครับมันจะได้เหมือนเออนะครับผมพี่ชายมันจะมีส่วนสยองอยู่นี่อะไรโอ้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยถืออะไรเชียร์ถือผักชีโอ้โหนี่ตัวตลกถือผักชีนะครับมาดูของพี่ชายทีนี้แขนข้างนึงขาดนะครับแขนข้างนึงนี่ขาดไปจริงแล้วยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมใช่แต่ก็นั่นแหละทำเนียนแขนขาดไปข้างนึงนะครับอีกข้างนึงก็ไม่ได้ถืออะไรนะครับมันจะมีลูกโป่งด้วยอันที่จริงแล้วดวงตาของเขานี่จะเป็นแบบเล่ๆน่ากลัวนี่ครับผมก็จะหยิกแล้วมาดูส่วนข้างหลังครับส่วนข้างหลังก็จะมีหัวแตกมาดูน่ากลัวนะครับสยองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจของน้องเชียร์หรือของพี่แชมป์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับว่าชอบอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ยังไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันนะจะกินเทครับ